ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหมัดนี้ได้ระเบิดขุนเขาสลายหายไปหลายสิบลูกและทะลวงผ่านชั้นผิวดินไปตอนนี้พลังของหลงเฉินได้ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่แล้วทำให้มีพลังอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดทว่าหลังจากที่ร่างของเขาพุ่งทะลวงผ่านภูเขาไปก็ทำให้ขุนเขาที่อยู่รอบๆกลืนกินร่างของเขาเข้าไปราวกับเป็นปากขนาดยักษ์ย้ายมันดูราวกับเป็นค่ายกลขนาดใหญ่ที่เมื่อร่างของหลงเฉินลอยเข้าไปก็ทำให้พวกมันแปรเปลี่ยนไปด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อขุนเขาเหล่านั้นกลืนกินร่างของเฉินเข้าไปพร้อมทั้งแปรสภาพของตัวเองจนกลายเป็นก้อนหินก้อนกลมขนาดกว่าหลายหมื่นลี้โดยที่มันรายล้อมไปด้วยอักขระมากมายตอนนี้มันกำลังหดเล็กลงอย่างต่อเนื่องมันเป็นทักษะการสังหารที่ไร้กาศและมีอาณาเขตที่กว้างมากเรียกได้ว่าไม่สามารถเบี่ยงหลบได้เลยด้วยซ้ำพริบตาที่มันหดเล็กลงก็เป็นตอนที่มันระเบิดออกพร้อมๆกับเสียงกู่ร้องคำรามของมังกรดังสนั่นวันไหวส่งออกมาร่างกายของหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางเศษหินเหล่านี้เขาได้เตะเข้าใส่หินก้อนยักษ์ทำให้มันระเบิดออกและพุ่งเข้าใส่ทางตรงฟางอวิอย่างไม่รอช้าตรงฟางอวิอย่างเย้ยหยันอย่างเย็นชาพร้อมยื่นมือออกไปแต่หินก้อนนั้นเอาไว้ทำให้อัคระส่องประกายราวกับเป็นแม่เหล็กยักษ์ย้ายที่สูบเศษหินเหล่านั้นกลับมารวมกันตอนนี้เป็นตอนที่หลงเฉินกำลังพุ่งเข้ามาทำให้ตรงฟางอวิอย่างโบกมือส่งก้อนหินยักษ์ย้ายพุ่งออกไปทางหลงเฉินอีกครั้งหลงเฉินกระแทกเข้ากับก้อนหินยักษ์ย้ายก้อนนี้ทำให้เกิดระเบิดขึ้นมาก้อนหินก้อนยักษ์ย้ายถูกทะลวงผ่านไปก่อนที่หมัดของเขาพุ่งเข้าใส่ทางใบหน้าของตรงฟางอวิอย่างอะไรกันตรงฟางอวิอย่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะเขาเคยคิดว่าการโจมตีนี้จะสามารถป้องกันหลงเฉินเอาไว้ได้ตอนนี้เขากำลังผสานมือเข้าหากันเพื่อหน่วงพลังสำหรับการโจมตีต่อไปท้ายที่สุดหลงเฉินกลับสามารถทะลวงผ่านก้อนหินยักษ์ย้ายเข้ามาอยู่ตรงหน้าของเขาได้ราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่เต้าหู้นิ่มๆเมื่อเห็นกับตาว่าหมัดของหลงเฉินกำลังเหวี่ยงเข้ามาพร้อมกับคลื่นพลังอันหนักหน่วงก็ทำให้เขาล้มเลิกการผสานมือก่อนที่จะเรียกเอาเกราะหินออกมาปกคลุมแขนทั้งสองข้างและกางปีกคู่หนึ่งออกมาหมัดของหลงเฉินได้กระแทกเข้าใส่ทำให้แขนหินทั้งสองระเบิดออกขณะที่ร่างถูกกระแทกปลิวออกไปไกลแต่ปีกกลางหลังก็สั่นไหวอย่างต่อเนื่องทำให้บั่นทอนพลังทำลายของหลงเฉินลงไปปีกเผาเผิงม่อเนียนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าผู้ช่วงชิงสวรรค์ช่างแปลกประหลาดจริงๆไม่คิดเลยว่าจะสามารถชิงเอาทักษะสืบทอดเช่นนี้มาได้นี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วตรงฟังอวิอย่างผสานมือของตัวเองเข้าหากันโดยที่ระหว่างนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งแขนแม้ว่ากรอหินจะป้องกันการโจมตีเอาไว้และมีปีกเผิงช่วยลดแรงต้านแต่ก็ยังได้รับแรงกระแทกเข้าไปถึงกระดูกด้านในจนแทบจะแตกออกตรงฟังอวิอย่างรู้สึกตกตะลึงและโกรธจัดเพราะว่าตอนนี้หลงเฉินแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วก่อนหน้านี้เขาพยายามซุ่มเงียบมานานเพื่อดูดกลืนมรดกของชื่อหลิงเฟิงและคุณเผิงจือจนในที่สุดก็ผสานพลังของงอทั้งสองเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์เขาคิดเอาไว้ว่าถึงอย่างไรก็ต้องเอาชนะหลงเฉินได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้ว่าศักยภาพในการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่หลงเฉินเองก็ไม่ได้ต่างกันนี่คือพลังของมหากษัตริย์ชื่องั้นหรือช่างน่าผิดหวังจริงๆไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะว่ามันแตกต่างออกไปหรือว่าเป็นเพราะเจ้าเรียนรู้มาแค่งูปลามีพลังเพียงระดับนั้นแค่กลับคิดจะมาล้างแค้นข้าเนี่ยนะช่างอ่อนแอเหลือเกินพลังของเจ้ามันเทียบชั้นกับพลังโลหะของเจ้าลือเทียนไม่ได้เลยด้วยซ้ำหากว่ามีพลังเพียงแค่นี้สงสัยว่าวันนี้คงจะเป็นวันตายของเจ้าเสียแล้วหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ราบเรียบหลงเฉินอย่าอวดดีให้มันมากนักนะนี่มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นตรงฟังอวิอย่างเย้ยหยันออกมาตรงฟังอวิอย่างผสานมือเข้าหากันก่อนที่พื้นดินจะก่อตัวกลายเป็นยักษ์พสุธาที่พุ่งเข้าหาทางหลงเฉินแปลกมากเจ้านี่มันไม่ได้คิดจะฆ่าเราแต่มันต้องการจะถ่วงเวลาม่อเนียนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลงเฉินตระหนักได้ถึงสิ่งผิดปกติในเรื่องนี้ตอนนี้ยักษ์พสุธาความสูงร้อยจ้างกำลังเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ทางเขาด้วยท่าทางที่ดูแข็งแกร่งก็จริงแต่มันไม่สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองก็ไม่เห็นด้วยว่ามันจะทำอะไรได้ข้าเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันข้าออกมาเร็วกว่าเจ้าเพียงเล็กน้อยพอออกมาก็ได้พบกับเจ้าสองตัวนี้แล้วตรงฟังอวิอย่างมันลอบโจมตีข้าทำให้ข้าได้รับบาดเจ็บเมื่อข้าตอบโต้กลับไปก็เป็นตอนที่เจ้าโผล่ออกมาม่อเนียนตอบกลับเจ้าไม่ได้พบกับหยุนเทียนและคนอื่นๆงั้นหรือหัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านโดยทันทีไม่แย่แล้วสิตอนนี้หยุนเทียนกำลังตกอยู่ในอันตรายเจ้าลือเทียนเฟิงเฟยอวิชิงส่วนและเย่หมิงคงจะต้องเผชิญหน้ากับเขาอยู่อย่างแน่นอนสีหน้าของหลงเฉินเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวง
หยุนเทียนคนนั้นเป็นใครกันเหตุใดพวกมันถึงได้อยากจะฆ่าเขาขนาดนั้นมอเนียนนอตถามออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาอดกลั้นความรู้สึกสงสัยเอาไว้อยู่นานแล้วเหมือนกันเขาคือบุตรแห่งมหาจักรพรรดิหยุนชางเป็นบุตรที่แท้จริงของมหาจักรพรรดิหลงเฉินรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นใดๆต้องปกปิดสถานะของอีกฝ่ายอีกต่อไปแล้วเพราะถึงอย่างไรมันก็จะแพร่สะพัดในอีกไม่ช้าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองมอเนียนตื่นรู้ได้เลยทันทีเพราะว่าเจ้าลือเทียนและเฟิงเฟยนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิแต่หยุนเทียนนอกลับเป็นบุตรแห่งมหาจักรพรรดิไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีโอกาสพิสูจน์เป็นมหาจักรพรรดิมากกว่าใครเจ้าเตรียมพร้อมช่วยสนับสนุนข้ารวมพลังกันจัดการมันให้ได้หลังจากที่ส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับมอเนียนแล้วก็ทำให้หลงเฉินเวียงหมัดออกไปปะทะเข้ากับหมัดของยักษ์พสุธานี่ทำให้ร่างของมันถูกปนกลายเป็นผุยผงมันเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะว่าพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่เมื่อถูกทำลายก็จะก่อตัวกลับขึ้นมาโจมตีเขาใหม่อีกครั้งหลงเฉินเย้ยหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งดีดตัวออกไปราวกับลำแสงสายฟ้าที่ทำให้ยักษ์พสุธาทั้งหมดที่ขวางทางเขาต่างถูกทำลายร่างของเขาได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของตงฟางอวิยังอีกครั้งหอกอัศนีในมือของเขาสาดแสงสว่างใสออกมาขณะที่ใช้มันแทงเข้าใส่ร่างของอีกฝ่ายด้วยพลังทำลายที่กลืนกินได้ทุกสรรพสิ่งปรากฏกระบี่สีเลือดขึ้นในมือของตงฟังวิหยางเหนือกระบี่มีสภาวะพลังที่เฉพาะตัวของตี้เฟิงอยู่ด้วยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการโจมตีของมหากษัตริย์โลหิตเมื่อมันเข้าปะทะก็ทำให้หอกอัศนีและกระบี่โลหิตต่างระเบิดออกเป็นเสียงเมื่อตงฟังอวิหยางฟาดฟันการโจมตีออกมาก็ทำให้ร่างของเขาถอยร่นกลับไปตอนนี้เองที่สีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าคลื่นสายฟ้าได้สลายหายไปและพบว่าตอนนี้มีคุกเพลิงได้รายล้อมร่างของเขาเอาไว้เมื่อเห็นคุกเพลิงนี้ก็ทำให้เขากูร้องคำรามออกมาสุดเสียงแล้วประสานมือเข้าหากันทำให้ร่างสองร่างในปรากฏการณ์กลางหลังลงมือส่งลำแสงสว่างสวยออกมาคุกเพลิงที่เพิ่งก่อตัวขึ้นได้ระเบิดออกอย่างฉับพลันตัวตรงฟางอวิอย่างรู้ดีว่ามันเป็นทักษะที่ไร้กาศของหลงเฉินฉะนั้นถึงได้ไม่รอให้มันก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์และไม่ลังเลที่จะใช้พลังจากปรากฏการทำลายมันเมื่อคุกเพลิงถูกทำลายก็เป็นตอนที่คมดาบสีดำทมิฬวาดผ่านห้วงมิติเข้ามามันฉีกม่านฟ้าออกจากกันราวกับเป็นวงแหวนดวงดาวสีดำทมิฬที่กำลังพุ่งเข้ามาตอนนี้ตรงฟางอวิอย่างเข้าใจได้แล้วว่าการโจมตีของหอกอัศนีเมื่อครู่เป็นเพียงการหลอกล่อเพื่อให้หลงคิดว่าคุกเพลิงจะเป็นสุดยอดการโจมตีสังหารเมื่อเขาใช้พลังทั้งหมดออกมาทำลายคุกนี้จึงทำให้หลงเฉินใช้การโจมตีสังหารที่แท้จริงออกมาเบิกสวรรค์ขั้น8หลงเฉินส่งเสียงอย่างดังราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามจากเทพสวรรค์ที่ทำให้ห้วงมิติถูกตรึงเอาไว้อย่างสมบูรณ์โลกมหากษัตริย์ฉือปีกเผิงพิทักษ์ปีกกลางหลังของตงฟังวิหยางสั่นหวยก่อนที่จะผสานมือเข้าหากันอย่างรวดเร็วทำให้มีโล่หินก่อตัวขึ้นมาราวกับเป็นกระดองยักษ์ย้ายที่รายล้อมไปด้วยอักขระสีเลือดระหว่างนี้เองที่ร่างกายของเขาได้รายล้อมไปด้วยอักขระมากมายมันเป็นอักขระที่ผสานพลังของปีกและกระดองเข้าด้วยกันโดยที่สามารถใช้การป้องกัน2รูปแบบได้ภายในเสี้ยวพริบตาเท่านั้นต้องบอกเลยว่าการปลดปล่อยพลังของเขารวดเร็วเกินไปมากภาพร่างคมดาบของหลงเฉินได้ปะทะเข้าใส่กระดองยักษ์ย้ายทำให้มันถูกสะบั้นออกเป็น2ส่วนโดยที่มีรอยตัดที่เรียบเนียนราวกับกระจกใสเมื่ออยู่ต่อหน้ามังกรมารจันแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากเต้าหู้นิ่มเลยด้วยซ้ำโล่หินนี้ไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่ทรงพลังนี้เอาไว้ได้ส่วนปีกยักษ์เองก็ถูกสะบั้นไม่ได้ต่างกันในที่สุดคมดาบก็ได้ฟาดฟันเข้าใส่ร่างของตงฟางอวิหยางตงฟังอวิอย่างรีบเรียกเอาอุปกรณ์เทออกมาป้องกันเอาไว้แต่เขาเรียกเอาออกมาไม่ทันก็เป็นตอนที่ดาบของหลงเฉินได้ฟาดฟันเข้าใส่ร่างของเขามันเกิดเป็นรอยเชือดเฉือนขนาดใหญ่โดยที่มีเลือดสาดกระจายออกไปทั่วทิศทางเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนี้ก็เป็นตอนที่ลูกศรอันทรงพลังปรากฏขึ้นด้านหลังศีรษะของตงฟังอวิอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงมันเป็นการโจมตีสังหารที่มอเนียนส่งออกมาอย่างแม่นยำและอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายสิ่งที่แปลกประหลาดคือเมื่อหลงเฉินลงดาบไปแล้วมันมีเลือดไหลทะลักออกมาแต่ทว่าเมื่อลูกศรของมอเนียนทะลวงผ่านกลับไม่ได้ทำให้ศีรษะของอีกฝ่ายระเบิดออกหรือมีเลือดไหลเลยด้วยซ้ำปีกกลางหลังของตงฟางอวิอย่างสั่นไหวก่อนที่จะพุ่งขึ้นฟ้าไปแล้วบดขยี้บางสิ่งในมือของเขาแย่แล้วหลงเฉินยกมือขึ้นมาพร้อมส่งลำแสงอัศนีพวยพุ่งออกไปมันพุ่งเข้าปะทะร่างของอีกฝ่ายแต่กลับทะลุผ่านไปในอากาศขณะที่ร่างของอีกฝ่ายจางหายไปอย่างช้าๆมันดามันเถอะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันมอเนียนส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะหนีไปได้มันทำให้เขารู้สึกยอมรับไม่ได้
เจ้านี่มันเป็นคนที่รับมือได้ยากมากระหว่างที่สู้อยู่เมื่อครู่อาจจะเรียกเอาปรากฏการณ์ทั้ง3ร่างออกมาก็จริงแต่ความเป็นจริงคือมันใช้พลังขอองค์มหากษัตริย์เผิงและมหากษัตริย์ฉือเท่านั้นมันเพิ่งจะดูดกลืนพลังของมหากษัตริย์โลหิตไปถึงได้ยังไม่สามารถผสานเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์นี่ส่งผลให้มันยังใช้ทักษะอะไรไม่ได้มากนักอย่างไรก็ตามระหว่างที่การโจมตีของเราเข้าปะทะก็ทำให้มันใช้พลังส่วนหนึ่งของมหากษัตริย์โลหิตถึงได้ทำให้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายแล้วรีบหนีไปหลงเฉินแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดออกมาแม้ว่าเขาจะรังเกียจอีกฝ่ายมากแต่ต้องยอมรับเลยว่าผู้ช่วงชิงสวรรค์นั้นแปลกประหลาดจริงๆความสามารถในการช่วงชิงโชคชะตาของคนอื่นมันท้าทายสวรรค์มากเหตุใดถึงได้มีตัวตนเช่นนี้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ได้กันตอนนี้อีกฝ่ายยังไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนักแต่หลังจากที่ผสานมรดกทั้ง3เชื้อสายเข้าด้วยกันได้หมดเมื่อไหร่เมื่อถึงยามที่ทักษะและวิชามนตราของมหากษัตริย์ทั้งหมดอยู่ในมือของคนคนเดียวก็จะกลายเป็นผู้ไร้เทียมทานโดยทันทีคงเป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ทำให้ตงฟางอวิหยางไม่ได้สนใจเรื่องที่จะถูกเปิดเผยสถานะอีกฝ่ายมีความสามารถมากพอที่ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวการไล่ล่าของทางแผ่นดินใหญ่เทียนบู่มารดามันเถอะน่าเสียดายจริงๆค่ะม่อเนียนกัดฟันพูดออกมาไม่เป็นไรหรอกยังมีโอกาสอยู่อีกตราบเท่าที่มันกล้าปรากฏตัวออกมาอีกก็จะไม่มีทางปล่อยให้มันมีชีวิตรอดต่อไปได้อย่างแน่นอนไปกันเถอะรีบๆไปช่วยหยุนเทียนได้แล้วหลงเฉินพูดออกมาแล้วจะไปหาเขาอย่างไรม่อเนียนถามออกมาพวกเขาน่าจะลงเรือไปก่อนหน้าเราฉะนั้นเราตรวจสอบร่องรอยระหว่างทางก็น่าจะพบเนื่องจากมีใครหลายคนเล่นงานเขาเพียงคนเดียวมันจะต้องทิ้งเบาะแสอะไรเอาไว้อย่างแน่นอนเมื่อหลงเฉินชี้ออกไปยังทิศทางที่เรือผียมโลกเคลื่อนที่มาก็เริ่มออกเดินทางสำรวจโดยทันทีในที่สุดก็พบแล้วม่อเนียนส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังทั้งสองคนเดินตามเส้นทางของเรือผียมโลกมาโดยที่ต้องฝ่าฝูงกองทัพกลืนสวรรค์กรอดทมินไปนับไม่ถ้วนไม่รู้เลยว่าพวกเขาเข็นฆ่าพวกมันไปมากมายขนาดไหนท้ายที่สุดหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วยามก็ได้พบกับเบาะแสที่นี่เป็นสถานที่ที่ถูกแผดเผาและภายในอากาศยังคงมีสภาวะพลังทำลายล้างที่คุกรุ่นเรียกได้ว่ากองทัพกลืนสวรรค์กรอดทมินที่อยู่รอบๆไม่กล้าเข้าใกล้จากสภาวะพลังเพลิงของที่นี่มันเป็นของเทพธิดาโอสถส่วนพลังธาตุโลหะมันเป็นของเจ้าลือเทียนพลังจิตวิญญาณที่ยังคงไม่สลายหายไปมันเป็นของเฟิงเฟยรอยถักนี้เกิดจากกระบี่ของเย่หมิงที่อัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังแห่งความตายยิ่งไปกว่านั้นคือมีการโจมตีอื่นอยู่อีกไม่รู้เลยว่าเป็นการโจมตีของใครเพราะยืนยันไม่ได้แต่ไม่ใช่หยุนเทียนอย่างแน่นอนการที่ผู้คนมากมายเล่นงานหยุนเทียนเพียงคนเดียวแบบนี้นี่พวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่อย่าบอกนะว่าการพิสูจน์มหาจักรพรรดิมันสำคัญเสียยิ่งกว่าความปลอดภัยของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่พวกมันลืมไปแล้วหรือว่าหากไม่มีมหาจักรพรรดิตอนนี้แผ่นดินใหญ่เทียนบู่ก็คงจะถูกทำลายและไม่มีทางที่พวกมันจะได้เกิดมาบนโลกใบนี้หลงเฉินคว้าจับดินสีดำเอาไว้ด้วยดวงตาที่แผดจิตสังหารออกมาอย่างเข้มข้นแม้ว่าหยุนเทียนจะไม่ได้ประกาศสถานะของตัวเองแต่การกระทำของอีกฝ่ายมันก็แสดงให้เห็นถึงทุกสิ่งแล้วทว่าทางเฟิงเฟยเจ้าลือเทียนและคนอื่นๆก็ยังโจมตีเขาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการกำจัดคู่แข่งสำหรับการพิสูจน์มหาจักรพรรดิอีกฝ่ายคิดว่าการที่ยังมีหยุนเทียนอยู่จะทำให้ไม่สามารถพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้ถึงคิดจะกำจัดอีกฝ่ายทว่าหลงเฉินเองก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องการพิสูจน์มหาจักรพรรดิอะไรพวกนั้นมาก่อนสิ่งเดียวที่เขาหวังคือการที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ดีส่วนเรื่องที่ใครจะสามารถเป็นผู้นำแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้นั้นไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยทว่าทางเจ้าลือเทียนเฟิงเฟยและคนอื่นๆกลับหลงลืมบุญคุณของมหาจักรพรรดิอีกฝ่ายรวมหัวกันไล่ล่าลูกหลานของมหาจักรพรรดิจึงทำให้ความโกรธของเขาประตูออกมามันส่งผลให้จิตสังหารพวยพุ่งออกมาไม่หยุดบางทีพวกมันคงจะไม่ได้ต้องการความสงบเพราะว่าในสายตาของพวกมันนั้นการพิสูจน์มหาจักรพรรดิคงสำคัญที่สุดออกท่องยุทธภพมาเนิ่นนานและแม้ว่าจะมีผู้คนที่ล้มตายไปมากมายแต่ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญอะไรความโลภถือเป็นบาปที่แท้จริงมันสามารถทำทุกอย่างโดยที่ไม่สนใจผลกระทบเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของตัวเองคนประเภทเจ้าลือเทียนและเฟิงเฟยมันคงคิดว่าตัวเองเป็นตระกูลเทพแล้วอยู่เหนือทุกสิ่งในโลกใบนี้ต่อให้โลกใบนี้ต้องเผชิญหน้ากับไฟสงครามแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรม่อเนียนถอนหายใจออกมาหลังจากนั้นก็เอามือแตะไหล่ของหลงเฉินเอาไว้แล้วพูดต่อว่าสหายข้าและเจ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรเหมือนกันพวกเราไม่เคยคิดที่จะเหยียบย่ำใครอยู่ใต้เท้าของเราทว่าเจ้าเองก็น่าจะเห็นผลลัพธ์ของมันแล้ว
แม้ว่าเจ้าไม่ได้อยากจะแย่งชิงอำนาจแต่คนอื่นก็ยังคิดจะฆ่าเจ้าอยู่ดีแม้ว่าเจ้าอยากจะปกป้องคนของเจ้าแต่อีกฝ่ายก็ขัดขวางไม่ให้เจ้าทำเช่นนั้นตอนนี้แผ่นดินใหญ่เทียนบูกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายท่าทีของทางตระกูลเทพเองก็ไม่แน่นอนแต่มันจะต้องเผยเขี้ยวเล็บของตัวเองมาในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอนข้าไม่เชื่อหรอกว่าพวกมันจะหวังดีแล้วปกป้องความสงบสุขของแผ่นดินใหญ่เทียนบูอย่างเงียบๆตระกูลเทพนั้นมีเบื้องหลังที่คลุมเครือกล่าวอ้างเอาไว้ว่าเคยช่วยเหลือมหาจักรพรรดิในการบุกเบิกโลกใบนี้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นคือทางมหาจักรพรรดิเองก็ไม่เคยชื่นชมอะไรเกี่ยวกับตระกูลเทพพวกนั้นเลยเรื่องนี้มันถือเป็นปริศนาจริงๆตระกูลเทพมันดูเหมือนพยัคฆ์ที่กำลังแอบมองอยู่ท่ามกลางความมืดเมื่อเงื่อนไขครบถ้วนเมื่อไหร่ก็จะกระโจนออกมากัดเหยื่อให้ตายคาที่ทางมอเนียนนั้นไม่สบอารมณ์กับทางตระกูลเทพมากนักแต่หลงเฉินและตระกูลหลงร่วมมือกันถึงได้ทำให้มีบางคำที่ไม่อยากจะพูดออกมาทว่าตอนนี้เขาก็ทนไม่ไหวอีกแล้วกันที่เจ้าลือเทียนและเฟิงเฟยลงมือกับหยุนเทียนอย่างไม่ลังเลแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนข้าเข้าใจแล้วไปกันเถอะพวกเรารีบไล่ตามไปหลงเฉินตอบกลับเจ้าคิดว่าไงหากว่าหยุนเทียนถูกรุมขนาดนั้นแล้วคิดว่าเจ้าจะกล้าใช้ความรุนแรงหรือไม่ม่อเนียนถามออกมากล้าอยู่แล้วต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับอวิชิงส่วนข้าก็จะไม่ประนีอีกต่อไปศัตรูคือศัตรูการที่มีเยื่อใยกับศัตรูมันเป็นเรื่องที่โง่เขลาหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกก็ดีม่อเนียนพยักหน้าของเขาเพราะในเมื่อหลงเฉินพูดออกมาขนาดนี้ก็ทำให้เขาโล่งใจเขากลัวว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วและเป็นตอนที่หลงเฉินถูกอวิชิงส่วนขวางทางเอาไว้ก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการรนหาที่ตายทั้งสองคนพุ่งตามเบาะแสออกไปก่อนที่ม่อเนียนจะพูดขึ้นว่าแปลกมากจริงๆมันเป็นร่องรอยที่แปลกเหลือเกินหยุนเทียนโดนโจมตีแต่เขาไม่ได้ตอบโต้กลับไปบ้างเลยงั้นหรือเป็นเพราะว่าจากร่องรอยเหล่านี้แล้วแทบจะไม่มีการตอบโต้เลยแม้แต่น้อยมันราวกับว่าหยุนเทียนถูกสยบเอาไว้อย่างสมบูรณ์มีเลือดหลงเฉินหยุดเท้าของเขาลงก่อนที่จะมองไปยังคราบเลือดพร้อมทั้งแตะมันแล้วพูดว่ามีสภาวะพลังแห่งความมืดมันเป็นเลือดของเย่หมิงเย่หมิงถือครองพลังด้านมืดถึงได้ทำให้สามารถจำแนกออกได้อย่างง่ายดายแปลกจริงๆไหนว่าหยุนเทียนถูกรุมแต่เขากลับทำให้เย่หมิงได้รับบาดเจ็บเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนั้นกันหยุนเทียนถูกรุมโดยยอดฝีมือไร้เทียมทานถึง4คนหากว่าพูดกันตามหลักแล้วก็ควรจะฝ่าล้อมแล้วหนีไปถึงจะถูกต้องรู้ก่อนนะว่าทั้ง4คนนั้นเป็นถึงยอดฝีมือไร้เทียมทานการที่เอาชนะไม่ได้แล้วหนีไปก็เป็นเรื่องปกติแสดงว่าเย่หมิงมันต้องมีแผนการอะไรบางอย่างฉะนั้นหยุนเทียนเองก็มีเหตุผลที่ต้องสังหารอีกฝ่ายดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่การที่ทั้ง4คนรุมเขาแต่เป็นทางเขาที่ไล่ล่าเย่หมิงโดยที่มีทั้ง3คนคอยขัดขวางเย่หมิงสู้ไปด้วยหนีไปด้วยฉะนั้นถึงได้มีร่องรอยที่แปลกประหลาดแบบนี้หลงเฉินตอบกลับบ้านหนานี่หยุนเทียนคนนั้นมันสุดยอดขนาดนั้นเลยงั้นหรือม่อเนียนแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาเพราะนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วหลงเฉินรู้สึกใจสั่นไม่น้อยเพราะว่าศักยภาพในการต่อสู้ของหยุนเทียนถือว่าแข็งแกร่งมากแต่การที่ต้องรับมืออากับยอดฝีมือที่เก่งกาจ3คนแล้วยังไล่ล่าเย่หมิงไปได้แบบนี้มันสุดยอดเกินไปแล้วนี่คงจะเกี่ยวข้องกับโลหิตราชันมังกรและมหาจักรพรรดิหยุนชางหลงเฉินคิดถึงจุดที่สำคัญเพราะว่าผลึกโลหิตราชันมังกรมันเป็นสิ่งที่มหาจักรพรรดิหยุนชางทิ้งเอาไว้ให้อยู่ณเทียนนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีโอกาสที่ทิ้งเอาไว้บนเรือผียมโลกอีกระหว่างที่กำลังพูดกันอยู่นี้ก็เร่งฝีเท้าต่อไปแต่ยิ่งไล่ตามไปก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆเป็นเพราะว่ามันยิ่งดูหม่นหมองและมีรอยแยกมิติอยู่รอบทิศทางภายในอากาศโดยรอบอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังที่เน่าเปื่อยที่นี่ดูคล้ายๆกับสุสานจริงๆมันเป็นกลิ่นที่ข้าคุ้นเคยเหลือเกินม่อเนียนเอามือแตะจมูกของเขาด้วยความประหลาดใจทว่าเมื่อมองไปยังร่องรอยตามพื้นแล้วก็บ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้มาผิดทางครืนทันใดนั้นเองที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังพร้อมๆกับปรากฏร่างของสัตว์อสูรพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นดินมันมีขายาว8ขาและมีปากที่แหลมคมราวกับเข็มของปากยุงสวรรค์เหตุใดแมงมุมขมวบศพถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้กันม่อเนียนผวาไปเพราะว่าเขารู้จักสัตว์อสูรตัวนี้ด้วยความที่เป็นนักโบราณคดีที่ขุดสุสานมาทั้งชีวิตทำให้เขาได้พบกับมันอยู่บ่อยๆมันเป็นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวชนิดหนึ่งภายในสุสานที่กินร่างของศพเป็นอาหารของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นคือเลือกกินเฉพาะศพของยอดฝีมือที่แข็งแกร่งเท่านั้นหากว่าเป็นศพของคนธรรมดาก็จะไม่สนใจมองด้วยซ้ำ
ดยปกติแล้วการที่ศพของผู้ฝึกยุทธจะเน่าเปื่อยมันเป็นเรื่องยากหากว่าพูดกันตามหลักก็ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีหรือเป็นพันๆปีหลังจากที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายและเลือดเนื้อผสานเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งที่มีความเป็นพิษที่สูงมากแต่มันเป็นอาหารประทังชีวิตสำหรับแมงมุมขมวบศพพวกมันมีปากแบบพิเศษที่ไม่ได้ต่างอะไรไปจากสว่านที่สามารถทะลวงผ่านไข่กลและลงศพเข้าไปขมวบศพด้านในได้ง่ายๆฉะนั้นแล้วตระกูลที่ยิ่งใหญ่ถึงได้มักจะเข้าไปดูแลสุสานของตระกูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้แมงมุมขมวบศพได้เข้าใกล้มันเป็นเพราะเมื่อมันมาเมื่อไหร่ก็จะไม่เอาไปเพียงแค่ศพเท่านั้นแต่จะวางไข่เอาไว้ด้วยท้ายที่สุดร่างของบรรพชนก็จะถูกกลืนกินไปไม่มีเหลือตัวมอเนียนไม่ได้ประหลาดใจกับตัวตนของมันแต่สิ่งที่ทำให้เขาผวาไปก็เพราะว่าขนาดปกติของมันเทียบเท่าฝ่ามือเท่านั้นตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนระวังด้วยละหากว่าถูกมัดกัดเข้าให้นี่สาหัสแน่ๆมันสามารถแพร่พิษได้มอเนียนเพิ่งจะส่งเสียงออกมาก่อนที่จะส่งลูกศรพุ่งทะลวงผ่านศีรษะของมันไปแต่แล้วลูกศรของเขากลับปักอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่สามารถทะลวงผ่านไปได้นอกเหนือไปจากนั้นคือการที่เมื่อปะทะเข้าใส่ก็ส่งประกายไฟออกมาเห็นได้ชัดว่าเป็นศีรษะที่แข็งมากลูกศรของมอเนียนมันทรงพลังถึงขนาดสามารถทะลวงผ่านภูเขาได้ง่ายๆแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วกลับทำอะไรไม่ได้เหตุใดมันถึงได้น่ากลัวขนาดนี้หลงเฉินและมอเนียนต่างโห่ร้องออกมาหลังจากที่โห่ร้องแล้วมอเนียนก็สัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างถึงได้รีบตอบกลับไปว่าโดยปกติแล้วแมงมุมขมวบศพที่ข้าพบเจอจะมีขนาดเท่าๆกับฝ่ามือเท่านั้นหากว่าเทียบกันแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากรุ่นหลานรุ่นเหลนเลยด้วยซ้ำหลังจากที่มอเนียนลงมือสังหารอีกฝ่ายไปก็ทำให้แมงมุมขมวบศพที่เหลือพากันกระโจนเข้าใส่ทางพวกเขาทั้งสามองค์คนโดยที่เหนือปากแหลมส่องประกายความเย็นเยือกอันน่าสะพรึงกลัวออกมามอเนียนตึงสายธนูในมือของเขาพร้อมส่งลำแสงพวยพุ่งออกไปกระแทกเข้าใส่พวกมันจนปลิวออกไปเขาสร้างอาณาเขตพื้นที่ปลอดภัยรัศมีร้อยลี้ขึ้นมานี่เจ้าไปเรียนรู้การเล่นดนตรีมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหลงเฉินผงะไปเพราะไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะทำเช่นนี้ได้ด้วยมีอะไรบ้างที่ข้ามอเนียนคนนี้ทำไม่ได้ช่างเรื่องพวกนี้ก่อนเธอมาหาวิธีจัดการกับพวกมันกันก่อนมอเนียนส่งเสียงออกมามันเป็นด้านที่เจ้าเชี่ยวชาญฉะนั้นหากว่าจะต้องคิดหาวิธีก็คงต้องพึ่งพาเจ้าหลงเฉินโยนเรื่องนี้ให้มอเนียนจัดการมอเนียนตึงสายธนูพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดังว่าปากของมันเต็มไปด้วยพิษร้ายส่วนร่างกายก็ปกคลุมไปด้วยเกราะหนามันมีพลังชีวิตที่เข้มข้นรวมถึงกลั่นทางกล้ามเข้าทนและโอสถภายในต่อให้ถูกทำลายลงพร้อมๆกันก็จะไม่ตายโดยทันทีการที่จะฆ่ามันได้ต้องทุบมันให้ตายเท่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่รับมือได้ยากมากๆมันไม่ใช่สัตว์มายาหรือสัตว์อสูรและไม่รู้เลยว่าถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มอะไรข้ารู้เพียงเท่านี้แหละที่เหลือก็ฝากเจ้าด้วยสิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนตกตะลึงก็เพราะว่าตอนนี้จำนวนของแมงมุมขมวบศพยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันแห่ออกมาจากไหนมันดูมากมายไร้ที่สิ้นสุดเหลือเกินหลงเฉินฟาดฟันมังกรมารจันทรันไทยมือออกไปและผลลัพธ์ที่ได้คือการที่สังหารพวกมันไปได้เพียงแค่10 ตัวเท่านั้นตัวที่เหลือต่างถูกกระแทกปลิวออกไปโดยที่ไม่สามารถสังหารลงได้พวกมันต่างมีเกราะแบบพิเศษที่สามารถดูดซับพังทำลายบางส่วนและเป็นเพราะว่าร่างที่มีขนาดไม่ใหญ่มากถึงได้ทำให้ดาบของเขาไม่ได้ต่างไปจากการฟาดฟันเข้าใส่กองนุ่นมันเป็นความรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถระเบิดพลังทำลายออกมาได้มารดามันเธอคงเป็นเย่หมิงที่ทิ้งพวกมันเอาไว้รับมือกับเราอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นก็คงไม่บังเอิญขนาดนี้หลงเฉินผสานมือเข้าหากันก่อนที่เปลวเพลิงจะกลืนกินโลกใบนี้อย่างฉับพลันเพลิงพิโรธผ่านสวรรค์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ